มาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ในประเทศไทยกันบ้านนะคะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ลงพื้นที่อำเภอบรรนังสตาประชุมหน่วยงานกำลังเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิตสามคนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตราการป้องกันพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายต่อเนื่องค่ะนายสมแอยีแวงเง้ออายุ65ปีชาวบ้านบือซูอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้ากุโบบ้านบือสูตำบลบัรนังสตา เหตุเกินขนดขณะที่นายสมะแอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากรา้านน้ำชาเพื่อกลับบ้านพักได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงจนเสียชีวิต เบื้องต้นนะคะเชื่อว,ว่าเป็นการกระทําของกลุ่มที่ต้องการสร้างสถานาการณ์ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจยาลา15บันดังสตาพลโทวลิรโรจนพักดีแม่ทัพภาคที่4ประชุมร่วมกับหน่วยงานกําลังทหารตํารวจฝ่ายปกครองในพื้นที่อําเภอบันดังสตาหลังเกิดเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหตุยิงรถยนต์ของครอบครัวนายอับดุลฮากิมดาราเซ อดีตอส,อสบันดังสตาทําให้เสียชีวิตรวม3คนได้รับบาดเจ็บ1คนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการล้างแค้นของ2ตระกูลทําให้เกิดความสูญเสียทั้งสองครอบครัว ทั้งนี้นายอับดุลฮากิมเป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในใบปลิวซึ่งหลังคนร้ายก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบัปปนังสตาและอำเภออื่นในจังหวัดยะลาได้ทิ้งใบปลิวระบุว่าการก่อเหตุร้ายดังกล่าวเป็นการตอบโต้นายอับดุลฮากิมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือว่าความขัดแย้งส่วนตัว และหลังจากร่วมประชุมก็จะมีการจัดคนกลางหรือว่าผู้นำศาสนาจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดยะลาเข้ามาร่วมเจราจาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้งสองกลุ่มอย่างเร่งด่วน ส่วนที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อมามตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเน้นย้ำให้จุดตรวจความมั่นคงเฝ้าระวังรถยนต์ที่ถูกจรกรรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงบุคคลตามเป้าหมายอย่างเข้มขน้นและให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจปฏิบัติตามยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เน้นพื้นที่อำเภอเทพาและสบ้าย,ย้อย